สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่แชทแชร์ค่ะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษต่อเพราะมีคนสงสัยมาว่าพี่แชทท่องศัพท์ได้ผลปะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะคือเราอะอยู่กับการท่องศัพท์มาตั้งแต่เด็กเลยถูกปะตั้งแต่ที่แบบอนุบาลประถมครูก็จะแบบท่องศัพท์ท่องศัพท์ท่องศัพท์วันนี้ท่อง5ศัพท์วันนี้ท่อง10ศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นมาก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงท่องดิกเลยทั้งเล่ม เดี๋ยวมนุษย์ปกติเขาท่องดิกชันนารีกันเหรอ คือจะว่ายังไงดีอะค่ะแชทมองว่าสำหรับแชทนะการท่องศัพท์อะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือลองย้อนกลับไปตอนหัดพูดภาษาไทยดิท่องศัพท์ภาษาไทยปะไม่ท่องถูกปะคือเราสามารถสื่อสารได้โดยที่เราไม่ต้องท่องศัพท์นะเพราะเราไม่เคยท่องภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษอะค่ะมันก็คล้ายๆกันถ้าเราจะเรียนให้เป็นวิธีธรรมชาตินะคะคือไม่ต้องท่องสำหรับแชทมองว่ามันไม่เวิร์กเพราะการท่องศัพท์อะค่ะมันจะกลายเป็นว่าศัพท์ตัวนี้แปลสมมติศัพท์ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยไทยแปลเป็นอังกฤษมันเลยต้องผ่านกระบวนการแปลมันไม่ได้แบบสมองคิดเข้าไปโดยตรงว่าเฮ้ยอังกฤษเป็นอังกฤษมันจะไม่โดยตรงอะค่ะเหมือนแบบพอเราเห็นแมวเราก็จะไม่ได้คิดว่านี่คือแคทแต่เราคิดว่านี่คือแมวคือแคทมันเลยกลายเป็นว่าสมองเรามันจะทำงานซ้ำซ้อนขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะสมองของคนเราอะมันสามารถเรียนรู้ภาษาโดยตรงได้เลยนะจะกี่ภาษามันก็สามารถเรียนรู้ได้มันมองไปแล้วมันก็เออนี่แคทอย่างเงี้ยคือฉันเห็นแมวตัวเองฉันเห็นนางมารียืนอยู่ก็แบบเนี้ยค่ะฉันเลยมองว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วมันน่าจะง่ายกว่าที่แกไปนั่งท่องดิกความหนาเท่านี้1เล่มมันใช่หรออีก1เหตุผลที่ฉันมองว่าการท่องศัพท์ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับแชทก็คือเวลาเราสื่อสารนะคะเราต้องการการสื่อสารที่เรียลไทม์คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่2แบบฟลูเอนต์เลยนะเท่าที่ฉันคุยด้วยเขาไม่แปลนะเขาจะคิดในสมองเขาอะค่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษวันตอนที่พูดไทยก็จะคิดเป็นไทยพูดเป็นไทยเขาจะไม่มีการคิดเป็นไทยแปลแล้วเป็นอังกฤษแปลเข้าสมองแล้วกลายเป็นไทยเขาจะไม่มาทำงานซ้ำซ้อนนะคะเท่าที่ฉันคุยมาคือทุกคนคิดเป็นภาษาอังกฤษทุกคนคิดเป็นภาษานั้นๆเป็นภาษาไทยอย่างฉันเองตอนที่พูดภาษาอังกฤษฉันก็ไม่แปลนะก็ตั้งไปเลยตรงนั้นถ้าไม่รู้ศัพท์ก็อธิบายอ้อมๆเอาคือมันมีอีกหลากหลายวิธีที่เราสามารถสื่อสารได้โดยที่เราไม่รู้คำศัพท์นั้นก็ได้ไม่งั้นเขาจะมีเกมใบ้คำออกมาทำไมลองเล่นดูเกมใบ้คำก็สำหรับที่เหตุผล2อันที่แชทบอกไปอะค่ะมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของแชทแล้วก็เป็นเหตุผลของหลายๆคนที่แชทมีโอกาสได้คุยด้วยซึ่งเขาเหล่านั้นพูดแบบ 3-4-5 ภาษาก็เลยนั่งคุยกันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอีกประเภทนึงนะคะที่เฮ้ยฉันท่องดิกได้10เล่มฉันพูดภาษาอังกฤษได้อันเนี้ยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะต้องหาวิธีที่มันเหมาะกับเราอย่างฉันแบบอาจจะเหมาะกับแบบนี้บางคนอาจจะเหมาะกับการนั่งท่องดิกเล่มหนาๆหลายๆ10เล่มก็แล้วแต่เอาที่สบายใจสำหรับคลิปนี้ค่ะหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าหากว่ามีข้อแนะนำข้อเสนอแนะหรืออะไรอยากเม้ามอยทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดดิสไลค์ไม่ต้องปิดเลยจ้าแล้วก็ใครที่มาใหม่อย่าลืมกด Subscribe นะคะเพราะว่าช่องของฉันเนี่ยจะเป็นช่องที่แชทนำทริปส์และทริครวบรวมการพัฒนาตัวเองทั้งหมดแบบรวมๆความสวยงามภาษาแฟชั่นการแต่งกายบุคลิกภาพและอื่นๆนำมาแพ็ครวมกันอยู่ในช่องนี้นะคะกด Subscribe ไว้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เราจะไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ฉันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย